Welcome back นะครับ Let us have a look at the answer นะ the answers นะครับนะครับเรามาดูนะครับเมื่อกี้นี้ให้ลองทำไปแล้วนะ So choose the best transition signal นะ for each blank นะครับ Number one ตอบว่า although แม้นว่านะครับใช่ไหมฮะเรามาดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นไงครับ shyness เป็นไงมันสามารถรักษาได้ใช่ไหมแล้วเป็นเรื่องปกติเลย although most of us suffer from shyness at some time or another about 1 in 8 people will go on to develop a more serious social phobia นะถึงแม้ว่านะครับคนเราส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่อง shyness แต่แค่1ใน8คนจะมีอาการที่แบบ serious นะครับไป develop เป็นเรื่องของความกลัวไปเลยจาก shyness เป็น fear มีแค่1ในเป็นลักษณะ fear หรือ phobia ก็คือ1ใน8นะครับโอเค and although is the best choice for number 1นะครับ number 2ลองดูต่อมานะครับPsychologists note that it is normal for the brain to attach fear markers to the details of certain features. ตรงตำแหน่งนี้ให้ตอบ but นะการประโยคมีก็หมายความว่าด้วยเห็นไหม but the brains of phobics tend to over-associate these details with many more general situations. แต่สมองของพวกคนที่มีปัญหาเรื่องความกลัวนะฮะเขาก็จะเชื่อมโยงดีเทลพวกนี้กับสถานการณ์ที่มัน general มากๆทั่วไปเยอะแยะมากมายนะครับข้างหน้าเขาบอกว่าPsychologistบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่สมองจะ attach fear markers กับ details บางอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นคนพวกนี้บาดสมองเขาก็จะทำมากเกินไปทำการเชื่อมโยงมากเกินไปนั่นเองโอเค next one นะครับ Therapists can help phobics to deal with their problem in several ways นะ Therapists สามารถช่วยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาในหลายๆวิธีได้หลายวิธีคืออะไร first นี่คืออันที่หนึ่งใช่ไหมครับ is to ครับอะไรครับ use cognitive therapy การใช้ cognitive therapy นะครับโอเคอันนี้ขอเป็นตัวสีแดงเนาะ in addition number 4นะครับทำไงดีนะไฮไลท์ละกันนะไฮไลท์เป็นสีแดงสีเหลืองก็ได้อ่ะนะครับนะลืมเป็นสีก่อนให้นะครับอ่ะต่อมาตอนไหนหนึ่งก็บอกว่า use cognitive therapy ช่วยด้วยเขาแทนที่ความคิดผิดๆกับความคิดที่มันเหมาะสมถูกต้องเหมาะสมนะฮะnext one เขาบอกว่าอะไรครับก็คือ in addition นอกไปจากนี้ยิ่งไปกว่านี้ drugs ก็สามารถใช้ได้หาเงื่อนอย่างไรก็ดีใช่ไหมตำแหน่งนี้อย่างไรก็ดีถ้าหยุดยาเป็นไงครับก็กลับมาเป็นอีก relapse อีกนะครับอันนั้นคือ1ก็คือใช้ cognitive therapies another technique อีกอันหนึ่งคืออะไรครับ another technique is to involve phobics in activities ให้เขาทำกิจกรรมที่โฟกัสถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง as a result ผลที่ตามมาคืออะไรครับ as a result ตำแหน่งนี้เห็นไหม as a result มีคอมม่าด้วยเห็นไหม however ก็มีคอมม่าด้วยอย่าลืมนะ in addition เป็นไงก็มีคอมม่าตามหลังด้วยAs a result, comma, they begin to understand that they are not as alone in their fears as they may think. ตำแหน่งสุดท้ายคือ finally แล้วก็ comma นะครับสุดท้ายคือ patients should realize นะ patients should realize that shyness is not a barrier to success นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพลาการ์ดตรงนี้บอก several ways หลายวิธีก็ไล่มาเป็นลำดับตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรครับเป็น chronological order ใช่ไหมครับ first ตำแหน่งหนึ่งเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีอันนั้นได้อันหนึ่งผลที่ตามมาท้ายสุดโอเคเห็นไหมครับก็เป็นลำดับไล่ๆมาเรื่อยๆนะครับ
โอเคนะฮะต่อมารีวิว look at the next topic นะครับ topic 3 dealing with unpleasant fears dealing with unpleasant fears dealing ก็จัดการกับนะครับ feelings ที่มันไม่ดีเลยนะครับจัดการกันยังไงนะครับ let us go to page 121นะครับ page 121Okay, so before you read, let us look at these questions. Let us try to answer the questions. Question number one. What are some situations that make you feel unpleasant? มีแน่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะ So, unpleasant means feeling bad, feel bad. Yeah. Maybe COVID? The COVID situation. Yeah. COVID-19 situation. Right? Right? Right?It make can make you feel unpleasant. For example, Number two, how do you make yourself feel better in such situation? Okay, let's think about the COVID-19 situation. Some might feel unpleasant because of the lockdown, right? So how would you make yourself feel better in such a situation? ทำไงดีล่ะครับ ทำไงดีYou may read some novels. Read novels. สำหรับคนที่ชอบอ่านนะครับ Watch some video clips. Watch YouTube clips. ใช่ไหมListen to music.Chat with friends online อะไรก็ว่าไปนะครับ Okay, so these are some of the ways that you can use to make yourself feel better in the COVID-19 situation นะครับ How can you maintain positive moods in difficult situations นะครับก็คล้ายๆกับข้อที่2นั่นแหละนะครับ maintain positive mood ก็คือว่า maintain means to keep นะ maintain means keep นะครับผมเขียนให้ก่อน how can you keep นะครับ positive mood ความรู้สึกที่ในทางที่ดีในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับก็หากิจกรรมทำ so you should you could participate in นะครับ in useful activities online ก็ได้หรือ with your family ก็ได้ใช่ไหมฮะ participate you could participate in useful activities with yourfamily อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะครับโอเค so next you're going to read how do you handle your anger how do you handle your anger นะ on page 121You see the text นะครับ How do you handle handle ก็จัดการ handle means deal คล้ายๆกับ deal นั่นแหละนะครับ deal with how do you deal with your anger นะครับ anger คือความโกรธนะ anger เป็น noun angry เป็น adjective นะครับ
angry is adjective anger means เป็นคำนามนะครับอันนี้คือความโกรธนะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะ anger angry next one นะ okay so have a look at this you got to make an outline for a summary นะครับturn to page 123นะครับ so go back let's go back to the text how many paragraphs are there ชัดเจนเลยเพราะใส่เลขหมายเลข paragraph ไว้จริงๆเราก็ต้องนับเองด้วยเวลาทำข้อสอบนะครับแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ situation อันนี้ this is paragraph 1เห็นไหมครับ it's very clearThis is paragraph 2นะครับ paragraph 3 is here มองเห็นไหม paragraph 3 is here paragraph 4 paragraph 5So, altogether, there are 5 paragraphs. There are 5 paragraphs. So, you need to make an outline for a summary. You need to find the main idea of each paragraph. The main idea of each paragraph. Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, 4, and 5.เมนไอเดียปกติเมนไอเดียจะอยู่ตรงไหนครับมักจะอยู่หน้าของแต่ละพารากราฟถูกไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ถ้าพารากราฟ1เมนไอเดียมักจะอยู่หลังๆมักจะอยู่ล่างๆพารากราฟ1นะเมนไอเดียจะอยู่ล่างๆไม่ตรงต้นแหละมันจะอยู่ล่างๆแต่ถ้าเป็นพารากราฟอื่นๆเพราะอะไรครับถึงอยู่ล่างๆเพราะมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเวลาเราอ่านเอเซ่นะครับผมพอเขียนเงี้ยมันคล้ายเป็นนาฬิกาทรายอะวาดไม่ค่อยสวยอะเห็นไหมเป็นกลวยก็ได้อะเป็นกลวยลักษณะเป็นกลวยอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วข้างล่างมันก็ค่อยอย่างเงี้ยเป็นคล้ายฐานนาฬิกาทรายจริงๆด้วยนะครับช่วงต้นๆมันก็จะเป็นลักษณะเป็นอินโทรมันจะกว้างๆนะช่วงต้นเป็นอินโทรนะอินโทรดักชันสังเกตอินโทรดักชันจะเป็นกว้างเรื่องกว้างแล้วค่อยแคบๆมานะครับแคบๆมานะครับแคบๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นเรื่องที่สเปซิฟิกมาเรื่อยๆใช่ไหมสังเกตมันจะเป็นลักษณะเนี้ยจึ๊บมันค่อยๆเป็นสเปซิฟิกเรื่อยๆแคบๆหมายความสเปซิฟิกคือเรื่องที่มันแบบเจาะจงใช่ไหมฮะไอ้กว้างๆหมายความมันรอดเรื่องที่มันรอดก็คือเป็นพวก general ทั่วไปนะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับพอมาสุดท้ายสรุปมันก็จะบรอดอีกทีหนึ่งบรอดคือจะเป็นลักษณะแบบพูดกว้างๆอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางๆเนี่ยกลางๆตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะตรงนี้คือ body นะช่วงกลางเป็นบอดี้ลักษณะของบอดี้จะเป็นยกตัวอย่างอะไรพวกนี้มันก็จะสเปซิฟิกนะครับจะเป็นอะไรที่ข้อมูลที่เจาะจงยกตัวอย่างอะไรพวกนี้สถานการณ์ถูกไหมแล้วค่อยตกอีกทีเป็นการสรุปแบบพูดกว้างๆอีกครั้งนึงนะครับแพ้ลักษณะคล้ายๆเป็นนาฬิกาทรายผมก็กว้างไม่ค่อยเก่งนะลักษณะประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเมนไอเดียของพารากราฟ1มันไม่อยู่ตรงต้นแน่มันต้องอยู่ท้ายๆของที่ผมบอกไงมันต้องอยู่แถวท้ายๆของพารากราฟนะครับแต่ยกเว้นถ้าเป็นพารากราฟอื่นในเมนไอเดียมักจะอยู่ด้านหน้ามักจะอยู่ต้นๆ นะครับเรามาดูดูเรื่องเลยแล้วกันนะ
สีอะไรดีสีเขียวแก้มมีไหมสีน้ำเงินแล้วกันนะครับ everyone gets angry maybe even on a daily basis นี่พูดกว้างๆเห็นไหมฮะทุกวันทุกคนก็จะโกรธนะครับ daily basis คือประจำวันเลยนะเป็นเรื่องของประจำวันบางคนโกรธมันทุกวันเลยนะมีเรื่องโกรธทุกวัน life is full of situations that can lead that can oh myLife is full of situations that one can find unpleasant or irritating. ชีวิตเปลี่ยนด้วยสถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องเจอว่ามัน unpleasant หรือมัน irritating. Unpleasant แปลว่าไม่ดีนะ irritating แปลว่าแบบรำคาญน่ารำคาญน่าคันมือคำมือพูดผิดน่ารำคาญนะน่ารำคาญที่สุด The question is how do you display this anger? คำถามคือว่าคุณจะแสดงถึงความโกรธอันนี้อย่างไรเวลาเราคือรำคาญนะครับ display in show โชว์มาไงครับความโกรธ you repress it คุณเก็บทับมันไว้ไหมกดทับมันไว้ไหมฮะหรือ communicate to others เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังไหม what you are angry about and try to resolve the situation with meaningful conversation or just move on and forget about it quicklyหรือคุณ resolve แปลว่า solve ก็คือแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับ with meaningful conservation ด้วยอะไรครับบทสนทนาที่มีคุณค่ามีความหมายก็ไปหาเพื่อนคุยที่ดีๆนะครับ or just move on หรือไปเรื่อยๆอ่ะไปโกรธก็ลืมมันไป move on ดีกว่า and forget about it quickly แล้วก็ลืมมันไปเลยอย่างรวดเร็วหรือเปล่าThose with anger control issues tend react tend to ป่ะมันหาน่าจะมี to นะ tend to react with either violence domestic abuse tantrums and abusive rants ครับโอเคคนพวกนั้นที่มีความโกรธนะครับไม่คนพวกนั้นที่มีปัญหาคือชื่อว่าปัญหาเกี่ยวกับการอะไรครับ control เรื่องความโกรธเนี่ยเขามักจะ tend to มีแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะ react ที่จะตอบสนองด้วยอาจจะเป็นแบบความรุนแรง domestic abuse การกระทำอะไรที่ไม่ดีในบ้าน tantrums and rants เรามาดูคำว่า tantrums what does it mean tantrumกับ range นะครับสมมุติก็ยกตัวอย่างว่า tantrum ก็คือเป็น situationไม่ใช่ครับ A sudden short period when someone, especially a child, behaves very angrily and unreasonably ก็คือเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เด็กทำตัวงี่เง่าทำตัวงี่เง่าทำตัวโกรธๆงี่เง่า tantrum นะครับช่วงเวลาที่แบบงี่เง่าว่าอย่างเงี้ยสรุปนะครับส่วน rants คืออะไรครับบางคนทำตัวงี่เง่าเนาะแสดงความโกรธออกมาแบบงี่เง่าต่อมา rants คืออะไรครับ rant คือเป็นการพูดที่แบบยังไงครับบ่นพูดบ่นพูดบ่นออกมานะแล้วแต่เลเวลของคนใช่ไหม It's up to each individual to express their อะไรครับ anger นะครับคือนะครับต่อมานะครับนี่ไงคนที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ความโกรธนะครับมักจะตอบสนองไปด้วยความรุนแรงนะครับ domestic abuse คือพฤติกรรมที่ไม่ดีในครอบครัวใช่ไหมความรุนแรงในครอบครัวใช่ไหมครับ tantrums ก็แปลว่างี่เง่า
พฤติกรรมที่งี่เง่าหรือ abusive rants ก็คือใช้คำพูดนะครับที่ไม่ดีคำพูด rants คือการคำพูดบ่นต่อว่าอะไรเงี้ยนะครับบ่น Often this behavior seems uncontrollable and after the episode has receded the perpetrator is regretful and depressed by the behavior he or she has displayed พฤติกรรมเหล่านี้เหมือนจะตอนแรกก็เป็นไงครับเหมือนจะใช่นะครับพฤติกรรมพวกนี้นะเป็นไงครับมักจะตอนแรกก็คือแบบเหมือนคอนโทรลไม่ได้นะครับ after the episode has receded receded คือถอยไปละหลังจากที่เหตุการณ์พวกนี้มันถอยลงมันซาลงนะ receive ก็ถอยหรือซาใช่ไหมครับหรือ perpetrator คือคนที่ทำผิดเป็นไงครับก็เริ่มที่จะ regretful รู้สึกเสียใจที่ได้แบบระเบิดไปที่ได้งี่เง่าไป depress หดหู่นะครับโอเคอย่างไรก็ดีนะครับพึดนะครับหดหู่ที่พฤติกรรมก็ได้แสดงออกไปเนาะโอเคยังไงก็ดี with the right anger management classes นะครับ you will soon find techniques นะครับยังไงก็ดีนะถ้าคุณได้นี่ไงมีเข้าคลาสเรื่อง right anger management คุณก็จะเจอเทคนิค to curb แปลว่าอะไรครับ curb แปลว่า control ใช่ไหมครับ control physical or domestic abuse นะครับพฤติกรรมรุนแรงในครอบเกี่ยวกับในบ้านหรือว่าเกี่ยวกับร่างกายฮะ and lead a more peaceful life แล้วก็มีชีวิตที่สงบมากขึ้นนั่นเองนะโอเคขออภัยนะขอกลับมาตรงนี้พูดอีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องอะไรครับ control ความโกรธเขาก็จะตอบสนองด้วยความรุนแรง violence นะครับความงี่เง่าบ้างพฤติกรรมรุนแรงในบ้านบ้างพูดบ่นต่อว่าบ้างพฤติกรรมเหล่านี้ตอนแรกเหมือนจะแบบเป็นไงครับ uncontrollable นะครับควบคุมไม่ได้หลังจากที่เอพิโซดเหตุการณ์พวกนี้มันเริ่มซาลงไปแล้ว receded perpetrator คนที่ทำพฤติกรรมนั้นผู้ที่ทำผิดก็รู้สึกเสียใจ regretful depressed กดหู่กับพฤติกรรมที่เขาได้โชว์ไปที่เดลดิสเพลย์ไปนะครับ however อย่างไรก็ดีนะครับเขาบอกพูดถึงคลาสในการใช่ไหมครับจัดการกับความโกรธเป็นไงครับคุณก็จะเจอเทคนิคต่างๆที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่นะครับ peaceful ได้นะครับ okay see you in the next video clip นะครับ